าขานี้ดีใจกว่าทุกสาขาครับเพราะมันเป็นบ้านของเน็ตด้วยสาขาบ้านเกิดเนี่ยแล้วก็ตั้งใจก็ถ้าทุกสาขาตั้งใจหมดแล้วครับแต่ว่าอันนี้พิเศษกว่าที่อื่นสาขาจะใหญ่กว่าแล้วก็ดูมีพิเศษกว่าเพราะว่าคนเชียงใหม่ต้องได้รับอะไรที่ที่สุดอันดับแรกก่อนสาขานี้การโอเพนนิ่งด้วยแล้วก็ได้มีแล้วก็นี่คุณวุ้นมาเป็นพิธีกรอันนี้คือตั้งใจมากนะตั้งใจเพราะว่าคือเป็นคนที่ชอบคุณเมย์กับคุณไอซ์อยู่แล้วโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็คุณเด็ดคุณพุทธเนี่ยเราก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าพอมันมาวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากแล้วเราแบบยิ่งไอ้ความตื่นเต้นเราหายหมดเลยแต่ว่าที่เจอความสำเร็จครั้งนี้ค่ะเพราะมันรวดเร็วมากเลยดีใจไหมดีใจมากครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วแล้วก็แฮปปี้สุดนะสาขาต่อไปแรงที่ไหนยังไงสามชายแดนมีแต่คนถามข้อนี้คือความตั้งใจของเน็ตตอนนี้ยังอยู่ที่10สาขาก่อนจะถามว่าอนาคตก็อยู่ที่ความเติบโตหรือว่าความเรียกร้องของกลุ่มลูกค้าอีกทีนึงครับว่าจังหวัดไหนจะเป็นคุณค่าคุณต่อไปเนี่ยครับพี่เมย์เราไปมาด้วยดีใจมากค่ะเป็นครั้งที่2ที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะเป็นแล้วมาสาขาที่2นี่มาค่ะครั้งเดียวสาขาที่4แล้วก็ยินดีด้วยนะคะขอให้ความสำเร็จในทุกสาขาและขยายไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณครับครับผมผมพุทธก็มากับ The Sis Clinic นี่เป็นครั้งที่3นะครับก็เหมือนกับ The Sis Clinic เหมือนครอบครัวไปแล้วตอนนี้นะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมา Grand Opening นะครับสาขาที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นบ้านเกิดของคุณคุณแดดด้วยนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับกับสาขาที่10ขอให้มีสาขาต่อๆไปแล้วก็มียอดขายถล่มทลายครับผมก็จริงๆนี่เป็นครั้งแรกนะคะเป็นน้องใหม่เลยที่ได้มากับ The Sis Clinic คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รู้เชื่อว่าทุกๆจังหวัดอะไรเงี้ยก็โน้ตทุกคนอยากสวยอยากแบบว่าอยากให้ The Sis ไปเปิดทุกๆจังหวัดเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกคนจะได้สวยกันอย่างแบบว่าง่ายๆใกล้ๆบ้านแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดใหญ่อีกจังหวัดนึงที่ยินดีด้วยค่ะเชื่อว่าสาวๆเชียงใหม่จะได้สวยจากที่สวยอยู่แล้วจะได้สวยเพิ่มมากขึ้นค่ะครับแอนฝากเชิญชวนชาวเชียงใหม่ก็ขอฝากเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับจริงๆอย่างที่บอกอะเนาะว่าที่เนี่ยเราเปิดเป็นที่แรกนะที่จริงอะแล้วกลับมาเปิดอีกทีนึงก็คือย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับก็ยังไงก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนเชียงใหม่ด้วยนะเจ้า